นิงตอบชัดหลังถูกโยงเป็นเมียหลวงฮุบสมบัติสามีใช่หรือเปล่าฮุบสมบัติจนหมดตัวเรียกได้ว่าขยับตัวทําอะไรก็ตกเป็นประเด็นข่าวอยู่ในสื่อตลอดจริงๆสําหรับพิธีกรและผู้จัดคนเก่งนิ้งปณิตาล่าสุดงานเข้าอีกแล้วโดนชาวเน็ตจับโยงประเด็นดาราอักษรยอ่อฮุบสมบัติอดีตสามีจนหมดตัวเรื่องนี้นิงปณิตาก็ได้ตอบเคลียร์ชรัดว่าเขา ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่ถ้าใครมองว่าเป็นหนิงความจริงก็เป็นความจริงอยู่วันยังคำ่ำให้หนิงพูดว่าใช่หรือไม่ใช่คนที่รักเราเขาก็เชื่อเราแต่คนที่ไม่รักเราเขาก็ไม่เชื่อเราไม่มีความจําเป็นต้องมาพูดอะไรถามว่าข้อกล่าวหาที่ว่าฮุบสมบัติสามีแรงไหมก็แรงถามว่าเป็นเราทำไหมก็ดูหนิงทำงานทำงานทุกวันจริงๆทำงานเยอะมาก หนิงยังบอกอีกว่าช่างมันเถอะถามว่ากระแสะข่าวนี้กระทบเราไหมหนิงบอกว่าเราไปบังคับให้ใครคิดอะไรกับเราไม่ได้เวลาเท่านั้นแล้วหนิงก็เชื่อเรื่องการกระทำ